มิตรนี่เป็นอาหารนี่เป็นปัจจัยนะแห่งความเกิดขึ้นของกามฉันทะที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพบูลย์เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็หมายความว่าอะไรเนี่ยเรามองเห็นงามๆเห็นสวยๆเห็นทั้งอาจเห็นทั้งไปเห็นเกี่ยวกันในเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้เป็นของงามเป็นต้นสุภานิมิตมันเกิดแม้กายของตัวเองก็เป็นนะอย่าว่าแต่กายของคนอื่นทีนี้การไม่ทําไว้ในใจโดยแยบคายเนี่ยอันนี้เป็นความเสียหายทีนี้ทําที่จะละกามฉันทะเขาให้กําหนดสุภานิมิตเป็นอารมณ์แล้วก็ประกอบเนืองๆซึ่งอสุภะภาวนารักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือสำรวมอินทรีย์ปิดแล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะเห็นไหมมันรวมหมดเลยนะไอ้โภชนะเนี่ยทีนมิทาก็รวมตรงนี้แหละเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสนทนาที่สปายะเป็นต้นท่านก็บอกว่าพระโยคาวจรกำหนดอสุภะ10เธอย่อมละกามฉันทะได้หรือพิจารณาให้มากเมื่อปิดกั้นทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ดีก็สามารถปิดกั้นได้ก็รู้จักประมาณในโภชนะเป็นต้นด้วยท่านก็ยกตัวอย่างภาษารีบุตรเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยถามว่าใครกินอาหารจนเต็มท้องไหมกินไหมเต็มท้องไหมกินกินจนเต็มไหมภาษาลิบุตรเนี่ยอีก4คำจะอิ่มอีก5คำจะอิ่มท่านจะดื่มน้ำถ้าคนที่รู้ตนเองว่ากิเลสตัวไหนมีกำลังเนี่ยเขาดักทางก่อนเขาดักทางก่อนนะเขาไม่ใช่ตามใจนะถ้าใครประเภทตามใจเนี่ยยุ่งเลยไม่พร้อมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคนไม่ฉลาดใช่ไหมว่าข้างหน้าที่เดินไปอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาเตรียมตัวก่อนเขาเตรียมพร้อมก่อนไม่ใช่ว่าอะไรมาอยู่เฉพาะหน้าลืมเนื้อลืมตัวหมดเขากินอะไรก็กินจบเลยแต่เนี้ยแล้วก็มานั่งอึดอัดคับข้องอย่างนี้เป็นต้นพยาบาทเกิดบ่อยไหมพยาบาทนิวรณ์เวลานั่งกรรมฐานพยาบาทเกิดบ่อยไหมหงุดหงิดจิตใจกระทบกระทั่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอารมณ์อันช่วยให้เกิดปฏิฆะเนี่ยเป็นปฏิฆานิมิตนั่นแหละการใส่ใจโดยไม่แยบคายนั่นแหละปฏิฆามินิมิตมีอยู่การไม่ทําไว้ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการนะอันนี้เป็นปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นของพยาบาทธรรมที่ละพยาบาทก็คือการเรียนนิมิตของเมตตาภาวนาตรงนี้เห็นไหมว่าสัพพัตตกกรรมฐานเนี่ยต้องมีประจําการประกอบเนืองๆประกอบเนืองๆซึ่งเมตตาภาวนานั้นฉะนั้นตัวสัพพัตตกกรรมฐานเป็นตัวเกื้อหนุนถ้าเกิดปกติเราเดินอานาปานสติเนี่ยได้สะดวกนะไม่ต้องเดินสัพพัตตกเท่าไหร่แต่ถ้าเดินไปแล้วมันคับข้องมันขัดเคืองมันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านเนี่ยนะต้องเดินเช่นหยิบอาหารให้เพื่อนประพฤติปฏิบัติด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาด้วยความรักเนี่ยเกื้อหนุนทําใจตนเองให้เป็นไปกับเมตตาเพื่อจะขจัดความกับจิตที่กระทบกระทั่งนั้นนี่ต้องแก้ไขการพิจารณาซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตรงนี้สําคัญเลยอันนี้ให้สังเกตตัวนะว่าตัวเมตตาเนี่ยก็มีปัญญานําหน้ามีปัญญานําหน้าว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเนี่ยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้จะลดปฏิฆะในใจได้จิตที่กระทบกระทั่งในใจนะจะถูกละได้ด้วยพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนนี่แหละเงินทองรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมันไม่ใช่ทรัพย์ถาวรใช่ไหมมันไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้ไอ้ตัวสุจริตกรรมก็ส่งเสริมกระแสชีวิตไอ้ทุจริตกรรมก็ตัวเบียดเบียนกระแสชีวิตฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีสุจริตกรรมและทุจริตกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติที่ถาวรที่แท้จริงเงินทองก็เป็นทรัพย์สมบัติชั่วคราวบางทีลมหายใจยังไม่ขาดมันก็จากไปเราก็จากมันจากเราเป็นต้นอันนี้ในรายละเอียดไม่ลงไปลึก
มากไปด้วยการพิจารณาปฏิสังขานะพหุรตาคำว่ามากไปด้วยพิจารณาเนี่ยดีกาไม่ขยายไว้ก็คือเป็นคนที่สามารถพิจารณาเหตุผลได้ลึกซึ้งก็สามารถจะเป็นคนไม่ขี้โกรธคนขี้โกรธทั้งหลายเนี่ยเป็นคนคิดอะไรง่ายๆคิดอะไรตื้นๆแต่คนที่หนักในเหตุผลคนคนนั้นจะไม่ขี้โกรธบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นอากับกิริยาของคนใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าคนที่ไม่ค่อยพิจารณาอะไรลึกซึ้งเนี่ยคนเดินดังนิดเดียวเนี่ยก็โกรธโดนอะไรกระทบประตูตึ้งนิดเดียวก็ไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่ได้พิจารณาแบบลึกซึ้งไม่ได้พิจารณาแบบละเอียดเขาเรียกไม่มากด้วยการพิจารณาไอ้ตัวพิจารณาตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่ฉลาดในเหตุฉลาดในผลรู้ผลเกิดขึ้นปุ๊บก็ยังไม่ปักใจลงไปก่อนเมื่อไม่รู้ว่าเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรก็สาวหาเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นได้เนี่ยปัญญาก็จะทำกิจชัดเจนอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกเป็นผู้มากโดยการพิจารณามันจะละภาวะจิตที่กระทบกระทั่งจิตที่เครียดจิตที่วิตกกังวลเป็นต้นได้เป็นผู้มากด้วยกัลยาณมิตรคำว่ามากด้วยเป็นผู้ไม่ใช่เป็นผู้ครบนี่แหละความเป็นผู้มีมิตรดีกัลยาณมิตรเนี่ยก็ต้องดูว่าใครยินดีในการเจริญเมตตาในสมัยก่อนท่านยกพระอัสสคุตเถระพระอัสสคุตเถระนี่เป็นพระที่เจริญเมตตาหรือพระที่ท่านเจริญเมตตาที่ท่านไปอยู่ในป่าพอท่านเจริญเมตตาไปเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดดูว่าในบริเวณนั้นเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็ขัดแย้งกันอมนุษย์ทั้งหลายก็ขัดแย้งกันท่านไปอยู่หน้าที่ตรงนั้นเนี่ย3 เดือนเนี่ยท่านไม่เจริญเมตตาให้กับตนเองและท่านพิจารณาแผ่เมตตาให้กับสัตว์อมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยจากที่มนุษย์ในเขตนั้นในแว่นแคว้นนั้นในบริเวณนั้นขัดแย้งกันก็พลอยรักใคร่กลมกลืนกันนี่กำลังของเมตตาเห็นไหมว่าทำไมเราต้องเข้าหาคนที่มีเมตตาเพราะเข้าไปแล้วใจเรามันสบายลองสังเกตดูที่คนบางคนเนี่ยเราร้อนรุนร้อนรุ่มกุ้มใจเนี่ยพอไปเห็นหน้าแล้วเราชื่นใจแต่บางคนพอไปเห็นแล้วไอ้ที่มันหงุดหงิดอยู่แล้วเพิ่มเงี้ยเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกกำลังของเมตตาไม่มีนี้เป็นต้นแล้วก็สนทนาถึงเรื่องที่สัปปายะสัปปายะก็เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาในอิริยาบถทั้งหลายเช่นเจริญเมตตาในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็จะละพยาบาทเป็นต้นได้นี่พยาบาทหลายๆท่านจิตก็ไม่ราบเรียบจิตก็ไม่เดินนิ่งเพราะจิตก็ไม่เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะกำลังของโทสะนี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ปรารถนาจะมาพูดตอนนี้ก็คือถีนมิทะแอบมาเดินดูอยู่เรื่อยเลยพวกเรานั่งหลับกันเยอะไอตัวนี้ลักษณะของถีนมิทะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าถีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตเมื่อถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตถีนมิทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยถีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็ทราบชัดประการนั้นด้วยถามว่าถีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่ามีอยู่ณภายในจิตนี่มีอยู่โดยฐานะที่เกิดบ่อยๆไม่ใช่มีอยู่ในขณะนี้ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่มีถีนมิทะเกิดบ่อยเขามีอยู่เนี่ยอัตถิเนี่ยอัตถิศัพท์เนี่ยแปลว่ามีอยู่หมายความว่าเป็นคนถีนมิทะความง่วงเหงาเศร้าซึมถดถอยทั้งหลายเนี่ยมีอยู่บ่อยๆเอ้าบ่อยไหมมีถีนมิทะเกิดบ่อยไหมบ่อยไม่บ่อย
บ่อยใช่ไหมเอาวิธีละพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าทีนมิทาย่อมเกิดด้วยการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายเป็นต้นความเป็นผู้ละอาละอาเบื่อในการเจริญกุศลนั้นความเบื่อเนี่ยความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความละอาและเบื่อในการอยู่เสนาสนะอันสงัดชื่อว่าอรติความเป็นผู้อึดอัดทางกายความค้านกายชื่อว่าตันติความบิดกายคือบิดขี้เกียจเนี่ยชื่อว่าวิชัมพิตาความมึนเพราะอาหารเมาอาหารความกระวนกระวายเพราะอาหารชื่อว่าพัตตะสัมมาทะความหดหู่แห่งจิตความย่อหย่อนแห่งจิตชื่อว่าเจตโสลินลีนัตตังเมื่อพโยคาวจรทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้มากๆในธรรมทั้งหลายมีอะไรบ้างอะเอื่อมเบื่อในการเจริญกุศลไม่ปรารถนาที่จะทำศีลทำสมาธิทำปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเบื่อไม่รู้จะทำไปทำไมมันท้ออย่างนี้นะอยู่ในที่สงัดก็ไม่สดชื่นไม่เหมือนกับไปอยู่กับเพื่อนไปสนุกสนานอันนี้รู้สึกสดชื่นมากกว่าเนี่ยลองคิดอย่างนี้บ่อยๆมันจะเบื่อใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆมันจะเบื่อหรือไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทีนมิทานั้นจะละได้ด้วยประการใดใส่ใจด้วยโยนิโสมนสิการใช่ไหมคืออย่างนี้ท่านยกตัวอย่างว่าเมื่อพระโยคาวจรบริโภคอาหารมากเกินไปท่านก็ยกตัวอย่างมีพราหมณ์เนี่ยอาหารัตถกะพราหมณ์บ้างพุทธมิตรกะพราหมณ์เป็นต้นบ้างกลุ่มเหล่านี้กินอาหารจนต้องขยับเข้มขัดบางกลุ่มก็กินอาหารจนมาถึงเนี่ยถึงคอบางกลุ่มก็กินอาหารจนอ้วกออกมากับพื้นเลยอย่างเราเนี่ยสังเกตดูเถอะอาหารเนี่ยต้องดูก่อนถ้าตอนเช้าทานอาหาร7 โมง8 โมงมานั่งเนี่ยไปกันไม่เป็นเลยใช่ไหมหนึ่งเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดสองบริโภคมากเกินไปพอเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วบริโภคมากเกินไปเนี่ยไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยนั่งปึกปึกปึกหลับวิธีแก้ทำยังไงฮะลองตอนเช้ากินแค่3 คำดิ4 คำพอแล้วตอนเพลก็กินเยอะนิดนึงเพราะตอนเพลมีช่วงเดินได้เยอะหน่อยตอนเพลก็เวลาฉันอาหารทานอาหารไปเสร็จก็เดินเดินทีนี้นี่ขั้นตอนแรกนะวิธีแก้นะปรับเรื่องอาหารใหม่อย่าให้มากเกินไปเขาเรียกอติโภชนะอติโภชเนนิมิตตะมิติตักขาโหก็คือการกำหนดนิมิตในโภชนะเกินส่วนเกินอันไหนเป็นส่วนเกินเอาออกเอาส่วนพอดีเขาเรียกฉลาดที่มันพอดีต่อร่างกายอ่ะแต่ไม่ใช่พอดีต่อตัณหาเนี่ยทั้งนั้นตัณหามันไม่ยอมแล้วให้พอดีต่อร่างกายกำหนดนิมิตที่มันเป็นส่วนเกินคำหนึ่งก็ไม่เอาเกินเม็ดหนึ่งก็ไม่เอาอันไหนที่มันเกินไม่เอาตัดออกนี่ตัดอาหารส่วนเกินนะอันนี้ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนะไม่อยากเห็นนั่งปฏิบัติแล้วคอหักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่อยากเห็นท่านอาจารย์พรโอ้โหกินอาหารมาขนาดนี้ยังไม่รู้หรืออะไรดิอาหารที่มันย่อยยาก